ก็ไม่นิ่งสักทีนะครับกับระบบกรองเลี้ยงปลาบ้านนี้ก็มันเห็นอะไรที่มาใหม่ที่ดีกว่าตัวเก่าที่ใช้อยู่เนี่ยมันกระสับกระส่ายท้องไส้ปั่นป่วนท้องเสียไหมท่านก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาอัปเกรดระบบกรองล่างให้ตู้ปลาหลักของผมกันดีกว่าครับสวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเหระก็ประจวบเหมาะกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แรกของเดือนเป็นคิวล้างระบบกรองล่างพอดีครับว่าแล้วก็เอาหินดาวสตาร์สโตนวัสดุกรองประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุดแบรนด์โคโค่ครับมาปรับใส่ในระบบกรองล่างกันครับสำหรับขั้นตอนการล้างระบบกรองล่างผมได้ทำคลิปลงไปแล้วใน EP ที่54ถ้ายังไม่เคยดูกันผมแปะลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนดูคลิปนี้จบตามกลับไปดูได้ครับเมื่อล้างขัดถูตู้กรองล่างจนสะอาดเอี่ยมอ่องเรียบร้อยลงเรียงจุกก็จัดเรียงสายปั๊มอากาศใส่กลับลงไปที่เดิมสายสีดำๆเนี่ยเป็นท่ออากาศของเจเนก้าผมชอบตรงที่มันเนี่ยสามารถดัดงอเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ตามแต่ใจเราปลารดนาส่วนกลางเนี่ยเป็นออกซี่บาร์ DIY บายใหม่ขนาดความยาว30ซมฟองเบียร์จะออกมาละเมียดละไมกว่าหัวทรายชนิดอื่นๆสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้เองเลยนะครับนี่ครับหินดาวคือจะพูดยังไงดีอ่ะคือมันสวยมากสวยสมชื่อและยังอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้นกว่าอันเก่าเคล็ดลับมันอยู่ที่เม็ดกลมๆขาวๆที่แทรกตามรูขุมขนที่เพิ่มจำนวนให้มากกว่าอันเดิมนี่แหละครับซึ่งทางแบรนด์โคโค่ครับไม่ผมบอกว่ามันคืออะไรแต่ช่วยในเรื่องของสีสันของน้องปลาครับผมรู้แค่นั้นมีรูพรุนจำนวนมหาศาลจึงเป็นที่อยู่ของ Nitrifying Bacteria ได้เป็นอย่างดีก็อาจจะเปราะแตกง่ายสักนิดนึงนะครับเนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของยางเซรามิกทำจากหินและก็แร่ธาตุหายากอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนถึง 1,300 องศากันเลยทีเดียวครับโดยไม่มีส่วนผสมของสีจึงไม่ทำให้ค่า pH รวมถึงค่าน้ำต่างๆเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่กว่าเดิมในราคาที่เท่ากันทำให้น้ำใสไร้กลิ่นไร้แอมโมเนียถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอกันได้เองเลยนะครับก็จัดเรียงกันลงไปแบบนี้เลยครับโดยผมเนี่ยจะใช้หินดาวแค่12ก้อนพอครับที่เหลือก็จะแบ่งให้อ่างปลาเกเรอีกส่วนที่เหลือก็จะใส่ตู้โชว์เก็บไว้ก่อนวันหน้าอาจได้ใช้หมดแล้วก็ตามด้วยวัสดุกรองลูกบอล5สี5ประสิทธิภาพของเดิมผมก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ผมจะลดปริมาณลงจากเดิมที่ใส่กรองลูกบอลเกือบ15กิโลเมตรก็เหลือแค่5ถุงถุงละสีก็พอครับก็ประมาณ5กิโลกรัมได้ก็ได้ใหม่ไม่ลืมเก่านะครับยีโน่เนี่ยผมก็ยังใช้เหมือนเดิมครับจะทิ้งหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดก็เสียดายหรือถ้าใครอยากได้มือ2ต่อจากผมอ่ะไม่ขายครับเราจะพูดทำไมก็มันลงตัวแล้วเนี่ยก็ใช้กันไปก่อนครับ10ปีถ้ายังมีชีวิตถ้ายังเลี้ยงปลาค่อยปรับเปลี่ยนชั้นบนของหินดาวผมใช้เป็นฟิลเตอร์แมตตัดเย็บเป็นรูปทรงเหลี่ยมเอาไว้วางเป็นฐานของใยกรองละเอียดอีกทีครับเมื่อเรียงวัสดุกรองต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนของการเติมน้ำประปาที่ผมใส่ถังพักน้ำไว้ให้คอรินระเหยออกหมดใส่เติมกลับลงไปให้เต็มครับรอจนน้ำเต็มถึงขีดที่กำหนดก็สามารถเปิดปั๊มน้ำฮีเตอร์หลอด UV เปิดท่อน้ำโอเวอร์โฟลว์ก็เป็นอันเสร็จพิธีการครับ okay. เป็นไงบ้างครับสวยงามพระรามพระรักเนาะใส่ไร้แอมโมเนียอย่างแท้จริงก็เดี๋ยวในคลิปถัดไป
ผมก็จะไปอัปเกรดระบบกรองอ่างปลาเกเรบ้างโดยที่ผมเพิ่งได้กรองลูกบอล5สีล็อตใหม่ล่าสุดปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นมาอีกด้วยกดติดตามไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ย้ำครั้งที่พันครับ What? ว่ากระบวนการย่อยสลายแอมโมเนียซึ่งเป็นของเสียของน้องปลาโดย Nitrifying Bacteriaใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายใส่หัวทรายปั๊มอากาศลงไปในระบบกรองจึงเป็นการดีมากๆนั่นเองครับน้ำที่ใสใช่ว่าน้ำนั้นจะดีจึงควรมีกรองชีวภาพเอ่ยขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลสาระปลาสวยงาม